ใช่อ่ะนี่แหละอยู่นี่เองไอ้ตัวไล่ตดอยู่นี่เองสวัสดีค่ะป้าแมวอยู่ที่มาพรพาณิชย์เทพรักษ์ค่ะป้าพามาชมรุ่นนี้จะเป็น ZRS CVT ค่ะสีขาวนะคะแต่ไม่บอกก็คงรู้แล้วว่าเป็นสีขาวเนาะขาวมุกมั้ยขาวมุกนะคะแล้วนี่ราคานะคะอยู่เดี๋ยวป้าดูนี่ราคาจะอยู่ที่600,000-680,000ค่ะ680,000นะคะอุ๊ยตายแล้วมีติ่งเนี่ยนี่น่ารักนะอยู่ๆก็มาโผล่ตรงนี้ที่ฉีดน้ำไงไหนๆเห็นแล้วป้าก็ให้ดูเลยโอ้ยนี่ที่ปัดน้ำฝนเขาใหญ่มากเลยนะดูดิใหญ่เนาะนี่ดูหน้ารถฝากระโปรงรถเขาสิฝากระโปรงเขานี่ใหญ่ใหญ่เนาะอ๋อพอป้าดูคันเล็กมาพอมาดูเลยดูเขาใหญ่มากเลยอ่ะคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะแต่งเนี่ยเขาแต่งสเกิร์ตหน้าเนี่ยอะไรเขาแต่งมาจากโรงงานมาเลยนะคะเนี่ยรอบคันเลยนี่ดูกระจังหน้าตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เห็นไหมเป็นโครเมียม1,2,3,4โครเมียมนะคะแล้วก็โลโก้โครเมียมอยู่นี่นะคะกระจังหน้าเขาแล้วก็นี่ก็เป็นนี่นะคะเป็นพลาสติกมีอยู่2ชั้นละเนี่ยนี่สเกิร์ตเขาเรียกสเกิร์ตหน้าเนาะหรือกันชนหน้ามะสเกิร์ตหน้านี่นี่เขาก็แต่งมานะคะแต่งมาจากโรงงานเลยนี่ค่ะสเกิร์ตหน้าแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นดำเนียนแล้วก็ตัดเฉียงแบบเฉียงแบบชุบตัดต้นไผ่อะนะเป็นตัดหมอกนะคะอยู่นี่แล้วก็ส่วนคันนี้นะคะนี่ดูเฉียวไหมเฉียวนะไฟเลี้ยวจะอยู่นี่นะคะอันนี้ไฟหน้านี่จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ส่วนคันนี้จะไฟเดย์ไทม์ไม่มีนะคะไม่มีไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟสูงอันนี้จะเป็นไฟสูงนะคะเดย์ไทม์ไม่มีค่ะแล้วก็ส่วนล้อนะคะส่วนขอบล้อนี่จะเป็นเป็นยางบิดสโตนนี่โอนี่เบอร์16ค่ะนี่ดูล้อดูล้อเขาสวยนะทำเป็นซี่ดูดิเห็นไหมคะล้อแมทล้อเนี่ยด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังดำนะคะกระจกด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วข้างล่างเนี่ยจะตัดดำไฟเลี้ยวก็นี่นะคะยาวมานี่แล้วอู้ที่เปิดประตูนี่จะเป็นโครเมียมนะคะบางคันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่อันนี้เป็นโครเมียมค่ะนะคะคันนี้เขาจะเน้นโครเมียมมากเลยป้าดูก็รู้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยคะนี่โครเมียมตัดกับขอบกระจกเนี่ยโครเมียมยาวมางี้เลยค่ะมาถึงด้านนี้ด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคะเขาเน้นโครเมียมมากนี่ไงแต่มันเด่นนะนะคะแล้วตามป้ามาดูตรงนี้เลยดูกระจกด้านหลังนี่นะคะเดี๋ยวป้ายืนตรงนี้ก่อนนี่กระจกด้านหลังตรงนี้ขอบตรงนี้จะเป็นดำเงานะคะและไอ้เส้นแนวนอนสีส้มออกไม่เชิงแดงหรอกออกส้มเนี่ยจะเป็นไล่ฝ้านะคะไล่ฝ้าแต่ไม่ใช่ไล่เกือกไล่ก้านไม่ได้นะคะกากเกลื่อนไม่ได้นะและนี่ค่ะนี่ที่ตั้งแนวตั้งขึ้นไปนี่ก็จะเป็นเส้นเสาอากาศนี่นะคะนี่แล้วก็ไล่ลงแล้วนี่เดี๋ยวตรงนี้ที่เห็นเนี่ยป้าชี้ไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้ค่ะมาแอบซ่อนเลนส์อยู่นี่เองนี่แล้วไล่มาดูตรงนี้สปอยเลอร์ค่ะอย่างอลังการเลยสปอยเลอร์เอ้านี่อ่ะฮะนี่ไฟเบรกดวงที่4ด้วยเหรอมีดวงที่3นี่มีไฟเบรกดวงที่4อยู่ตรงนี้ด้วยตรงสปอยเลอร์อ่ะตกใจหมดเลยไม่เคยเห็นเคยเห็นนี่เพิ่งเคยเห็นคันนี้นะเซียนี่เซียซูซูกินี่โครเมียมนะคะเห็นไหมแล้วดูไฟท้ายนี่ดูไฟท้ายเอาป้ายืนมุมนี้ก่อนเนาะนี่ RS สีน้ำเอ RS ตัวเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินสวยใช่เนาะดูไฟท้ายเขานี่เห็นไหมโอ้โหนี่ข้างบนด้านบนจะเป็นพลาสติกแดงครอบแล้วเขายาวมาอย่างนี้เลยนะใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วข้างชั้นล่างจะเป็นพลาสติกขาวนะคะอันนี้ไฟเลี้ยวอยู่นี่แหละนี่เหลืองๆไฟเลี้ยวอันนี้ไฟถอยไฟเบรกอยู่ไหนอะนี่เนาะนี่
ไฟท้ายอยู่นี่สีนี่นะคะแล้วไล่ลงมานี่ไฟทับทิมค่ะนะคะตรงนี้ตรงกรอบของไฟทับทิมล้อมนี่จะเป็นดำเนียนนะคะดำเนียนไม่ด้านนะคะอย่าด้านด้านมากไม่ดีได้นี่แล้วด้านหลังนี่นะคะนี่อันนี้เขาก็แต่งมานะสเกิร์ตหลังนี่นะคะสเกิร์ตหลังนี่เขาก็แต่งมานะคะแต่งมาจากโรงงานให้เลยมีห่วงบล้มเลยเนี่ยนี่ถ้าป้าเอามาผูกแล้วป้าก็เอาไอ้เบาะพลาสติกมาเนาะแล้วป้าจับโอ้โหเวลารถวิ่งลากไปคงสนุกดีเหมือนเล่นสกีบนถนนไงนะเนี่ยเห็นไหมล่ะเนาะเอาพลาสติกแผ่นหนาๆมาตัดเป็นพอให้ป้านั่งไงแล้วป้าก็เชือกผูกพอรถวิ่งป้าก็มันคงสนุกเลยเหมือนเล่นสกีบนท้องถนนนี่ท่อไอเสียโอ้โหลำไส้ใหญ่มากกดปึ้งลงไปเขาก็เด้งออกมาเลยนี่ชนวนกันร้อนนะคะหูหลังรถเขากว้างจริงๆเลยหูป้าลงไปนอนได้สบายเลยนี่แล้วดูไฟเขาอยู่นี่ไฟส่องแสงสว่างยามกลางคืนไม่ใช่ต้องกลางคืนกลางวันมันก็ส่องได้เนาะตายป้าเข้าไปนอนได้สบายเลยเนี่ยมันใหญ่โตมากเดี๋ยวเปิดดูไอ้นี่ก่อนยางสเปรย์ยางสเปรย์อะไรคันนี้มีโอ้ยไม่มีนะคะไม่มีเหมือนกันโอ้โหนี่แต่เขาก็มีที่เนี่ยไอ้ที่เติมลมยามฉุกเฉินและไอ้นั่นก็ลูกแรงเนาะนั่นน่ะเวลาเราเสียบใส่ล้อหมุนงี้ไงนั่นน่ะสองอันนอนแอ่งแม้งอยู่นั่นคุณแม่ขาแม่แรงลูกแรงเดี๋ยวนี้เขาดีเนาะเขามีทั้งแม่แรงลูกแรงทั้งเติมลมเติมไอ้เนี่ยเติมไอ้ฉุกเฉินน่ะเนาะดูแม่แรงเขานี่มาใหม่นะคะสีสันเขาแต่งองค์ทรงเครื่องมาใหม่คงไม่ใช่ต้องไปแต่งถึงเกาหลีหรอกเนาะแต่งมาจากบ้านเรานี่แหละเนี่ยสีสวยนะเพราะทุกทีป้าเห็นแม่แรงจะไม่ใช่สีอย่างนี้นะสีสุดสวยแสดงว่าไปเกาหลีมาแล้วน่ะตกแต่งมาแล้วโอเคเดี๋ยวป้าพาไปดูด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังเลยเนาะตามมาคะทำมาคัมออนอย่าลืมเติมน้ำมันค่ะหรูหราไหมคะนี่เบาะโอ้โหเบาะหนังอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี่อันนี้สีดำนะคะเมทัลลิกเมทัลลิกสีนี้ก็มีด้วยเหรอสวยเนาะนี่เห็นไหมครับเมทัลลิกนี่แล้วก็นี่เป็นพลาสติกสงครามเคราะห์โครเมียมเนาะถ้าถูกใจอันนี้มันเมทัลลิกนี่มันสีมันเท่ดีเนาะแล้วดูนี่วัสดุเขาสิเขาใช้วัสดุอย่างดีมากแข็งแรงทนทานไม่งอกแงะไม่งอแงเนาะอ๋อส่วนตรงนี้นิ่มๆค่ะเป็นหนังค่ะนี่ตรงนี้อ๋อชั้นตรงนี้เป็นหนังนี่นะคะนิ่มๆส่วนอันนี้เป็นวัสดุไอพลาสติกสังเคราะห์ไม่ใช่สังเคราะห์นะลำโพงอยู่นี่เขาใช้วัสดุดีนะหูยแล้วดูเบาะเขาสิโอ้ยหนังนะคะเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้เลื่อนขึ้นลงได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ค่ะเป็นติดเลยเนี่ยที่พิงศีรษะนะคะเลื่อนไม่ได้แล้วดูข้างหลังเราวางของได้เยอะแยะเลยนะเนี่ยเนาะวางตุ๊กตาโชว์วางอะไรกระป๋องกระเป๋าได้หมดแหละนี่แล้วนี่นะคะดูโอ้ยกว้างอ่ะโหมันกว้างนะรถคันนี้เนาะหนึ่งถ้าอย่างรุ่นอย่างป้าไซส์ป้านี่นั่ง4คนได้นะเนาะนั่งได้สบายสบายนี่เห็นไหมล่ะสุดเท่มันนะนั่ง2คนก็โอ้โหแฮปปี้เลยนี่วางไอ้นั่นนะข้าวเหนียวปลาย่างอะไรก็วางไปปลาจอมแจ่วเนาะวางน้ำนักก็เบื่อเนาะวางขนมข้าวเหนียวจิ๋วแจ่มจิ๋วจุ่มจิ๋มอะไรป้าไปเรื่อยเปื่อยอุ้ยเดี๋ยวนี่นะคะมีนี่เห็นไหมนี่ที่เสียบไฟมีอยู่นี่ค่ะมาแอบซ่อนเร้นอยู่นี่ปรับแอร์นี่ไงปรับความเย็นเห็นไหมแม้แล้วมันนี่มีโครเมียมเล็กๆน้อยๆนะคะปรับนี่อุณหภูมิเย็นมากเย็นน้อยนี่เห็นไหมอันนี้ซ้ายขวานี่หมุนเนี่ยมันเนี่ยปรับป้าจะปรับแรงลมแหละเนาะเอาแรงลมน้อยลมมากเนาะแป๊บเพิ่งมาเห็นนี่ดูเบาะนี่เขาทำเป็นแบบสปอร์ตไงนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้เป็นสปอร์ตเป็นรูป้องกันความชื้นนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนี่เนี่ยเป็นแบบสปอร์ตเป็นรูนะคะแล้วก็ตัดเย็บโอ้โหฝีมือปานนี้แบ
เนียบมากเลยอ่ะรถคันนี้เขาเป็นเขาเรียกอีโก้คาร์เนี่ยนั่นนะคะแต่เป็นอีโก้คาร์คันนี้หรูมากอ่ะหรูเพราะดูดิเขาใช้เบาะเขาหนังเนาะแล้วนี่ด้านหลังเขาสิอุ๊ยตายนี่เองนี่ด้านหลังคนขับมีนะคะซ้ายขวาเลยเห็นไหมนี่โอ้โหสุดยอดที่ปรับนี่ที่รัดเข็มขัดปรับได้นะคะนี่ไงปรับได้แหละนี่ไฟล่ะเดี๋ยวป้าเปิดไฟให้ดูนี่นะคะไฟเขาใหญ่นะเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับจะไปแบบจะไปดินเนอร์ไปปาร์ตี้นะคะชุดที่เราจะไปเปลี่ยนนี่เราแขวนตรงนี้ได้แต่สำหรับของป้านี่นี่ละค่ะสัญลักษณ์ของป้าเลยกระเป๋าหมากนะคะเห็นไหมเขาทำอะไรให้พร้อมหมดไปเดี๋ยวป้าว่าดูละเอียดแล้วเนาะไปดูด้านหน้ากันเคนี่นะคะเดี๋ยวป้าจะเลื่อนเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงโอเคนี่ดูคอนโซลหน้าก่อนเลยอะไรนะแมทริกนี่แต่มันเป็นแมทริกที่สีเขาเรียกสีอะไรไม่รู้ป้าทึ่งอ่ะสีมันคลาสสิกมากสีมันพอดีเนาะเดี๋ยวเขาจะถามว่าสีพอดีกับไม่พอดีเป็นยังไงแอร์แบ็กอยู่นี่ดูคอนโซลหน้ากว้างมากนะคะกว้างจริงๆนี่ก็ปรับแหละความเย็นความชุ่มฉ่ำเนาะนี่หมุนได้หมุนปิดหมุนนี่เห็นไหมคะคอนโซลหน้าเขาหรูเนาะสวยมากเลยนี่ล่ะคะอ๋อกว้างจริงๆกว้างมากอ่ะใส่สับปะรดเอาสับปะรดใส่ไปทั้งลูกยังได้กระจกมีนะคะนี่มีไฟไหมเอ่ยไม่มีนะคะโอเคเก็บให้เขาก่อนเนาะเดี๋ยวป้าทีนี้ป้าก็จะย้อนมาดูตรงประตูแหละเมื่อกี้เดี๋ยวป้าดูอ๋อนี่ทวิตเตอร์อยู่นี่ค่ะน่ารักอยู่นี่เองนี่ทวิตเตอร์อยู่นี่ลำโพงอันตัวนี้เขาเป็นเล่นระดับด้วยนะเนี่ยนี่ลำโพงแล้วตรงนี้ที่วางขวดหรือวางอะไรมันวางได้หลายอย่างอ่ะเนาะวางอะไรก็ได้หมดแหละตรงนี้แหละนะคะนี่เป็นเนียนแชสีดำเนียนนะแล้วก็ที่ตรงนี้เปิดเป็นโครเมียมแล้วเราเห็นมันเนี่ยเห็นมั้ยคะเมทัลลิกสีคลาสสิกสีพอดีเนาะนี่แล้วตรงนี้นี่เขาจะเป็นผิดแปลกกับคันอื่นๆที่ป้าเห็นนะนี่เขาจะมูนูนออกมานะคะไอ้ตรงทวิตเตอร์ตรงนี้เนาะนี่แล้วตรงนี้โอ้ยเขาทำดีนี่เอาตรงนี้เป็นหนังนิ่มนี่ตรงนี้เป็นนิ่มๆนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นนิ่มๆนี่เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นิ่มแต่ตรงนี้จะเป็นพลาสติกสังเคราะห์นะถ้า3คนด้านหน้าก็เติมลม29ด้านหลังก็29นะคะถ้านั่ง5คนก็เหมือนกันค่ะด้านหน้าก็29ด้านหลังก็29นะคะดีจำง่ายดีเนาะเดี๋ยวป้าขึ้นมานั่งก่อนนะโอ้เดี๋ยวนี่นะคะนี่ที่ป้าบอกอะสีคลาสสิกเนอร์เมทริกกันเนาะนี่ออโต้ของคนด้านคนขับด้านเดียวอันนี้กุญแจปิดเปิดล็อกอันนี้ก็พับกระจกนะคะอันนี้ก็เต็งมหาสนุกอะเนาะโยกหน้าโยกหลังโยกซ้ายโยกขวาหมุนก็ได้เนาะแล้วก็ที่ปรับเดี๋ยวดูนี่ก่อนเลยอ่ะปรับนี่นะคะเดี๋ยวป้าจะดูอ๋อนี่ไงเห็นไหมล่ะความพิเศษนี่ของคนขับนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่จะเติมน้ำมันนี่เปิดตรงนี้ค่ะนี่เปิดน้ำมันเปิดตรงนี้นี่เปิดท้ายรถกดปุ๊บลงไปนะคะเดี๋ยวแล้วป้าเปิดฝากระโปรงโอนนี่ไงฝากระโปรงอยู่นี่ฝากระโปรงท้ายรถปุ่มนี่กดนี่ก็เป็นไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้ก็วางอะไรอะวางอะไรดีเนาะวางโทรศัพท์ก็ได้วางโทรศัพท์อันนี้ก็ปรับความเย็นนะคะนี่นะปุ่มสตาร์ทอันนี้ก็นี่ไฟหน้ารถนะคะนี่ป้าเปิดให้ดูหน้าปัดได้เห็นไหมนี่ไงอ๋อได้นี่ไงเห็นไหมป้าเปิดให้ดูหน้าปัดแล้วล่ะนี่นะคะเปิดหน้าปัดแล้วก็อันนี้ก็ที่ปัดน้ำฝนเดี๋ยวป้าปิดก่อนอันนี้ที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วนี่ดูพวงมาลัยเป็นหนังเนียนสีดำเย็บรอบด้านในนี่นะคะนี่อะไรเอ่ยอ๋อให้เสียงแรงเสียงดังเสียงไม่ค่อยดังอะไรงี้แหละเนา
อันนี้ล่ะอ๋อนี่รับนี่ปุ่มนี่นี่รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์อยู่นี่นะคะอยู่นี่โครเมียมโอ้มีโครเมียมตรงนี้ด้วยตรงนี้นี่นี่สองนี่สองโครเมียมตรงนี้อีกเออคันนี้เขาเน้นโครเมียมจริงๆตามที่ป้าดูเนาะนี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะดูปรับพวงมาลัยก่อนนะไหนๆก็เดี๋ยวนี่โอเคหนึ่งสองอ๋อได้สองทิศสองมุมค่ะได้สองมุมขึ้นกับลงนะคะตอนนี้ป้าก็แขนเข้าศอกป้าก็เอกเขนกสบายอยู่ตรงที่พักแขนของคนขับเนาะนี่ไงเป็นหนังด้วยนะคะเนี่ยหนังนิ่มนี่หนังอย่างดีเลยเปิดได้นะนี่ไงนี่เปิดมาแล้วเปิดมาแล้วป้าจะเอาอะไรมาเก็บดีเนาะกระเป๋าสตางค์ป้าก็ไม่ได้ใช้ด้วยเนาะพูดยังก็เป็นรถของป้าเนี่ยนี่ดูเบรกมือเขาสิคะเท่เชียเบรกมืออันนี้เกียร์นี่นี่ดูเกียร์เกียร์เห็นไหมคะนี่เกียร์สีดำสนิทเลยหุ้มด้วยหนังนิ่มนี่นะคะเดี๋ยวอะไรอ๋อนี่ก็อุ้ยนี่ยังไงปุ่มล็อกนี่กดปุ่มค้างไว้แล้วป้าก็เลื่อนเกียร์มาเข้าตรงตัวเอ็นเสร็จแล้วป้าก็เอาเบรกมือลงเพื่อให้เขาให้เขาเข็นรถป้าไงป้าถ้าป้าไปกดไปจอดขวางทางใครเขาอ่ะนี่แล้วนี่นี่เป็นโครเมียมเคลือบด้วยนะคะเนี่ยโครเมียมด้วยแล้วตรงนี้มีโครเมียมอีกนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวป้าจะกดลงดูสิมีสองหลุมให้นะคะเห็นไหมสองหลุมแล้วก็นี่ที่ชาร์จแบตนี่นะคะหนึ่งชาร์จไฟเสียบไฟชาร์จแบตนี่นี่นะคะเขาทำหลุมเนาะเดี๋ยวป้าปิดให้เขาก่อนเห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อยเนียนเป็นระเบียบสวยงามผู้ดีนะคะนี่แอร์นี่เป็นออโต้นะคะเนี่ยนะคะเขียนว่าออโต้ละอันนี้ที่ปรับเดี๋ยวก็ AC ที่ป้าบอกนะคะเวลาเราเปิดแอร์เราต้องกดตัว AC ด้วยความเย็นนะคะบางคนไม่รู้ไม่กดเอ๊ะคิดว่าแอร์ทำไมแอร์มันไม่เย็นแอร์มันเสียหรือไงน้ำยาหมดหรือไงไม่ใช่ค่ะต้องกดตัวนี้ด้วยนะคะ AC นี่นี่อันนี้ปรับได้ไงไล่ตดใช่ป่ะใช่ไหมใช่เนาะใช่อ่ะนี่แหละอยู่นี่เองไอตัวไล่ตดอยู่นี่เองแล้วส่วนอันนี้ก็ปรับความเย็นนะคะจะเอาอุณหภูมิสูงขนาดไหนได้เลยปรับได้เลยนะคะหมุนซ้ายหมุนขวานี่ส่วนไอตัวนี้ก็นี่พัดลมนะคะเป็นรูปสัญลักษณ์พัดลมปรับพัดลมได้นะคะนี่แล้วก็นี่เป็นหน้าจอนี่เป็นอะไรเป็นโครเมียมใช่ไหมเนี่ยโครเมียมเนาะหน้าจออันนี้ก็จะมีที่ไอ้นั่นไงนี่ตัวนี้ก็จะมีตัวนำทางป้ากลับบ้านได้นี่ไงถ้าป้าไปหลงอยู่ที่ไหนเนาะนะเวลาป้าสมมุติป้าไปช้อปปิ้งไปเดินอยู่ที่ไอคอนสยามใช่ไหมเสร็จแล้วป้าก็กลับไม่ถูกไปหลงทางเนาะป้าจะกดปุ่มตัวนี้เนี่ยเป็นรูปบ้านนี่แหละเขาก็จะนำทางป้ากลับบ้านได้ถูกเห็นไหมล่ะความทันสมัยเดี๋ยวนี้โอ้อะไรมันก็สุดยอดเนาะแล้วตัวนี้ก็คือนี่เดี๋ยวป้าดูก่อนแนวนี่ปุ่มฉุกเฉินก็อยู่นี่เนาะนี่ก็ปรับแอร์นี่แหละปรับความเย็นนี่นะคะนี่ให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยระหว่างคนขับกับคนนั่งคู่กันแล้วแต่เนาะแล้วก็ไล่มาตรงนี้นี่ปรับแสงนะคะแสงด้านหลังเวลามันแยงตาคนขับนะมันจะแสบตาตาผ้าก็ปุ่มตัวนี้จะช่วยนะคะไล่ลงมานี่มีไฟนี่กดตรงไหนกดนี่นี่ปิดนี่นะคะโอ้ป้าไปกดไอ้นี่มันไม่ใช่เนาะดูอะไรอีกกระจกนี่มีนะคะมีทั้งคู่เลยทั้งคนนั่งคู่ทั้งคนขับนะคะเป็นเบาะหนังเย็บแบบนู่นเนี่ยอย่างเนี้ยบเลยเนี่ยแล้วมีเป็นจุดๆๆนี่สปอร์ตนะคะเนี่ยตรงด้านเนี้ยสปอร์ตเนี่ยเขาเนี่ยเป็นจุดๆๆอันนี้เขากันความชื้นนะเนี่ยเนาะไม่รู้อะเขาเรียกปุ่มไอเขาเรียกเบาะแบบจุดๆแบบสปอร์ตพูดถึงนะทีนี้มาคุยเรื่องญี่ปุ่นกันนิดนึงเนาะวันนี้ตอนนี้มันเดือนเมษาแล้วบ้านเรามันก็สงกรานต์ร้อนมาก35 องศาแล้วเนาะแต่ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะดอกซากุระกำลังบานนะ
ช่วงเช้าประมาณ12 องศาหรือไงมาแต่ละเมืองไม่เหมือนกันนะคะอย่างเมืองเกียวโตหรือโตเกียวหรือโอซาก้าเนี่ยอุณหภูมิจะไม่เท่ากันนะคะอย่างเกียวโตที่ป้าอยู่เนี่ยก็ถ้าช่วงเช้ามันก็จะอยู่ที่7-8 องศาหรือ10 องศาประมาณนั้นเนาะพอสายๆหน่อยก็จะอยู่ที่บางที12 องศาประมาณนั้นแหละแล้วริมฝั่งเนี่ยมันเป็นแม่น้ำสายยาวเลยนะตรงที่ป้าอยู่มันใกล้ๆเชิงเขาแล้วก็หิมะเนี่ยต้นหิไอต้นเออขอโทษต้นหิมะต้นซากุระมันยาวเป็นแถวเลยอุ้ยขาวโพลนสวยงามมากสวยงามจริงๆแต่บ้านเรานี่ร้อนแล้วช่วงนี้แหละที่คนญี่ปุ่นเขาจะไปพักผ่อนกันเนาะอย่างตอนนี้บ้านเราคนไทยก็ช่วงนี้เดือนนี้ทั้งเพื่อนๆพี่ๆป้าหลายคนไปญี่ปุ่นหนีร้อนไงไปชมดอกซากุระนะคะเนี่ยช่วงนี้เก็บเงินป้าก็อยากจะไปอยู่เหมือนกันน่ะแต่มันมีภาระเนาะไปไม่ได้อืมฮะป้าไปไม่ได้ไม่มีธุระไม่ใช่ไม่มีตังค์มีอย่าดูถูกป้ามีแต่ป้าไปไม่ได้ป้ามีภาระต้องดูแลนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมไปชมซากุระที่ญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมีแต่ไม่ไป